วันนี้ครูแอลจะมาเฉลยแบบฝึกหัดบทที่2นะคะการบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน 100,000 มาดู 2.1 ก่อนเลยค่ะการหาผลบวกโดยการตั้งบวกไม่มีการทดนะคะข้อ1เลยบวกเลยนะคะ3บวก6ได้9ค่ะเขียนหลักนี้ก่อนเลยนะคะ1บวก1ได้2 4บวก3ได้7 0บวก7ก็ได้7นะคะคำตอบก็คือ 7,729 ค่ะข้อ2 1บวก2ได้3 2บวก7ได้9 4บวก3ได้70บวก5ได้5ค่ะคำตอบ 5,793 นะคะข้อ3 0บวก5ได้5ค่ะ5บวก3ได้8 2บวก0ได้2 8บวก1ได้9ค่ะคำตอบ 9,285 ค่ะข้อ4 2บวก0ได้2ค่ะ1บวก6ได้7 8บวก1ได้9 0บวก2ได้2คำตอบก็คือ 2,972 ค่ะข้อ5 1บวก2ได้3ค่ะ6บวก3ได้92บวก5ได้7 1บวก8ได้9ค่ะ2บวก0ได้2คำตอบก็คือ 29,793 ข้อ6ค่ะ6บวก1ได้7ค่ะ2บวก0ได้2ค่ะ1บวก1ได้2 5บวก2ได้7 0บวก9ได้9ค่ะคำตอบ 97,227 ค่ะนักเรียนจะเห็นนะคะว่าทุกข้อเนี่ยมันจะไม่มีการทดไปหลักอื่นเราจะเรียกว่าการตั้งบวกแบบไม่มีการทดนะคะมาแสดงวิธีทำกันค่ะเราจะเขียนตัวเลขให้ตรงหลักนะคะจะเอาหลักมากขึ้นก่อนก็ได้หรือจะเอาหลักน้อยขึ้นก่อนก็ได้อันนี้ครูเอาหลักน้อยขึ้นก่อนแต่ครูจะเขียนให้มันตรงหลักกันนะคะเครื่องหมายบวกสองบวกหกได้แปดเก้าบวกศูนย์ได้เก้าหนึ่งบวกหนึ่งได้สองห้าบวกสามได้แปด0บวก7ได้7ค่ะขีดเส้นใต้2เส้นนะคะเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบแปดค่ะข้อ2ครูจะเอาเลขน้อยตั้งเหมือนเดิมใครจะเอาเลขมากตั้งก็ได้นะคะไม่ผิดนะแต่ถ้าเป็นการลบเราต้องเอาเลขมากตั้งนะคะห้าบวกหนึ่งได้หกค่ะศูนย์บวกห้าได้ห้าสามบวกศูนย์ได้สามหกบวกสามได้เก้าศูนย์บวกหกได้หกค่ะเขียนคำตอบต่อบต่อเป็นเลขไทยนะคะ 69,000
9,356 ค่ะบวก0ได้9ค่ะ5บวก0ได้5 5บวก0ได้5 2บวก3ได้5ค่ะ1บวก6ได้7 อย่าลืมนะคะขีดเส้นใต้ให้เขาด้วยคำตอบ 75,559 ค่ะไปข้อ40บวก9ได้9ค่ะ4บวก5ได้9 5บวก3ได้8 5บวก4ได้9 6บวก2ได้8ค่ะคำตอบ 89,899 ค่ะข้อ54บวก4ได้8 5บวก3ได้8ค่ะ4บวก2ได้6 8บวก1ได้9 8บวก1ได้9ค่ะไปข้อ6นะคะเก้าบวกศูนย์ได้9ค่ะ5บวก4ได้9 7บวก2ได้9 8บวก0ได้8 3บวก5ได้8ค่ะคำตอบ 88,999 ค่ะนักเรียนสังเกตนะคะเวลาครูจะบวกหรือจะลบหรือจะบวกลบคูณเนี่ยเราจะใช้ตั้งแต่หลักหน่วยนะคะก็คือหลักหลังสุดเลยแต่หารเราต้องดูหลักหน้าสุดนะคะเมื่อกี้เป็นการบวกแบบไม่มีการทดนะคะต่อไปเรามาดูการบวกโดยมีการทดบ้างค่ะศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ค่ะ9บวก1ได้10เราจะใส่ศูนย์ทด1นะคะทด1ในหลักถัดไป3บวก0ได้0บวกอีก1ได้4ค่ะ7บวก1เป็น8คำตอบก็คือ 8,400 ค่ะข้อ2 9บวก1ได้10ใส่0ทด10บวก0ก็ได้0บวกตัวทด1เป็น1นะคะ7บวก0ได้7ค่ะ6บวก3ได้9คำตอบ 9,710 ค่ะ
ข้อ3 0บวก8ได้8ค่ะ8บวก2ได้10ใส่0ทด1 8บวก1ได้9บวกตัวทดอีก1เป็น10ใส่0ทด1ค่ะ8บวก4เป็น12บวกตัวทดอีก1เป็น13ค่ะได้คำตอบก็คือ 13,008 นะคะข้อ4 0บวก0ได้0 0บวก0ได้0ค่ะ6บวก4ได้10ใส่0ทด1 6บวก3ได้9บวกตัวทดอีก1เป็น10ใส่ไปเลยค่ะคำตอบก็คือ 10,000 ค่ะข้อ5 0บวก3ได้3ค่ะ7บวก1ได้8 7บวก5ได้12เราจะใส่2ทด1นะคะ8บวก1ได้9 9บวกตัวทดอีก1ได้10ใส่0ทด1ค่ะ7บวก1เป็น8 8บวกตัวทดอีก1เป็น9ค่ะคำตอบก็คือ 92,283 ค่ะข้อ6 8บวก3ได้11ใส่1ทด1นะคะ5บวก7ได้12บวกตัวทดอีก1เป็น13ใส่3ทด1ค่ะ6บวก1เป็น7ค่ะ8บวก1เป็น9 4บวก1เป็น5ค่ะคำตอบ59,731 ค่ะต่อไปเรามาแสดงวิธีหาผลบวกแบบมีตัวทดกันนะคะตั้งให้ตรงหลักเลยนะคะข้อ1ค่ะบวก6ได้14ใส่4ทด1ค่ะ5บวก0ได้5บวกตัวทดอีก1เป็น6ค่ะ7บวก2เป็น9 2บวก7ก็เป็น9ค่ะคำตอบ 9,964 ค่ะข้อ2 7บวก4ได้11ใส่1ทด1นะคะ5บวก3ได้8บวกอีก1เป็น9ค่ะ5บวก0ได้5ค่ะ9บวก4เป็น13ค่ะคำตอบก็คือ 13,591 ค่ะข้อ33บวก4ได้7นะคะ7บวก3ได้10ค่ะใส่0ทด1 7บวก5ได้12บวกตัวทดอีก1เป็น13ใส่3ทด1ค่ะ1บวก2เป็น3บวกตัวทดอีก1เป็น4 3บวก2เป็น5ค่ะคำตอบ 54,307 ค่ะข้อ4
ข้อ41ได้6ค่ะ3บวก5ได้8 6บวก0ได้6 4บวก8ได้12ใส่2ทด1นะคะ3บวก5ได้ขอโทษค่ะ2บวก3ได้5บวกอีก1ได้6นะคะคำตอบก็คือ662,686ค่ะข้อ56บวก3ได้9ค่ะ8บวก6ได้14ใส่4ทด1ค่ะ7บวก1เป็น8 9บวก6ได้15ใส่5ทด1ค่ะ4บวก3ได้7บวกตัวทดอีก1เป็น8ค่ะคำตอบ 85,80049นะคะข้อ67บวก2ได้9ค่ะ2บวก0ได้29บวก4ได้13ใส่3ทด1ค่ะ8บวก1ได้9บวกตัวทด1ได้10ใส่0ทด1ค่ะ5บวก2ได้7บวกตัวทดอีก1ได้8ค่ะคำตอบก็คือ83,229ค่ะหาผลบวกกันนะคะการหาผลบวกโดยการตั้งบวกแบบมีการทดค่ะข้อ1 7บวก3ได้10ใส่0ทด1 7บวก5ได้12บวกอีก1ได้13ใส่3ทด1ค่ะ6บวก1เป็น7บวกอีก1เป็น8 7บวก8ได้15ใส่5ทด1ค่ะ1บวก1ได้2คำตอบก็คือ25,830ข้อ2 3บวก8ได้11ใส่1ทด1 7บวก5ได้12บวกตัวทดอีก1ได้13ใส่3ทด1ค่ะ0บวก6ได้6บวกอีก1เป็น7 8บวก2ได้10ใส่0ทด1ค่ะ4บวก1เป็น5คำตอบ57,031ค่ะข้อ3 8บวก2ได้10ใส่0ทด1 4บวก0ได้4บวก1เป็น5ค่ะ5บวก6ได้11ใส่1ทด1นะคะ9บวก3ได้12บวกตัวทดอีก1เป็น13ใส่3ทด1ค่ะ3บวก1เป็น4ค่ะคำตอบ 43,150 ค่ะข้อ4 6บวก5ได้11ใส่1ทด1ค่ะ8บวก1เป็น9บวกตัวทดอีก1เป็น10ใส่0ทด1ค่ะ6บวก4เป็น10บวกอีก1เป็น11ใส่1ทด1ค่ะ9บวก9เป็น
18บวกตัวทศอีก1เป็น19ใส่9ทศ1ค่ะ7บวก1เป็น8ค่ะคำตอบ 89,101 ค่ะข้อ5 0บวก3ได้3ค่ะ4บวก6ได้10ใส่0ทศ1 9บวก7ได้16บวกตัวทศอีก1เป็น17ค่ะใส่7ทศ1นะคะ8บวก5ได้13บวกตัวทศอีก1เป็น14ค่ะใส่4ทศ1นะคะ7บวก1เป็น8บวกตัวทศอีก1เป็น9ค่ะคำตอบ94,703ค่ะข้อ6 4บวก6เป็น10ใส่0ทศ1ค่ะ9บวก2เป็น11บวกตัวทศอีก1เป็น12ค่ะ7บวก6เป็น13บวกตัวทศอีก1เป็น14ใส่4ทศ1นะคะ6บวก5เป็น11บวกตัวทศอีก1เป็น12ใส่2ทศ1ค่ะ4บวก2ได้6บวกตัวทศอีก1เป็น7ค่ะคำตอบ 72,420 ค่ะไปดูหน้าต่อไปกันเลยเรามาแสดงวิธีหาผลบวกกันนะคะตั้งบวกให้ตรงหลักเลยค่ะบวก9ได้12นะคะใส่2ทศ1 4บวก7ได้11ค่ะบวกตัวทศอีก1ได้12ใส่2ทศ1ค่ะ7บวก3ได้10บวกตัวทศอีก1เป็น11ใส่1ทศ1 6บวก2ได้8บวกตัวทศอีก1ได้9ค่ะขีดเส้นใต้2เส้นนะคะคำตอบ 9,122 ค่ะข้อ2 7บวก6ได้13ใส่3ทศ1 9บวก2ได้11บวกตัวทศอีก1ได้12ค่ะใส่2ทศ1 8บวก3ได้11บวกตัวทศอีก1ได้12ค่ะใส่2ทศ1 6บวก5ได้11บวกตัวทศอีก1ได้12ใส่2ทศ1ค่ะคำตอบก็คือ12,223ข้อ3บวก0ได้5ค่ะ4บวก8ได้12ใส่2ทศ1นะคะ7บวก6ได้13บวกตัวทศอีก1ได้14ใส่4ทศ1ค่ะ9บวก5ได้14บวกตัวทศอีก1ได้15ใส่5ทศ1ค่ะ3บวก4เป็น7บวกตัวทศอีก1เป็น8ค่ะคำตอบ 85,425 ค่ะข้อ4ค่ะ
8บวก6ได้14ใส่4ทด1 2บวก2เป็น4บวกตัวทดอีก1เป็น5ค่ะ4บวก8ได้12และใส่2ทด1นะคะ6บวก7ได้13บวกตัวทดอีก1ได้14ค่ะใส่4ทด1 5บวก1เป็น6บวกตัวทดอีก1เป็น7ค่ะคำตอบก็คือ 74,254 ค่ะข้อ54บวก6ได้10ใส่0ทด1ค่ะ6บวก3ได้9บวกตัวทดอีก1ได้10ใส่0ทด1ค่ะ8บวก1ได้9บวกตัวทดอีก1ได้10ใส่0ทด1 8บวก1ได้9บวกตัวทดอีก1ได้10ใส่0ทด1ค่ะ6บวก3ได้9บวกตัวทดอีก1ได้10ใส่ไปเลยคำตอบก็คือ100,000ค่ะข้อ67บวก3ได้10ใส่0ทด1 9บวก9ได้18บวกตัวทดอีก1ได้19ใส่9ทด1ค่ะ9บวก9ได้18บวกตัวทดอีก1ได้19ใส่9ทด1เหมือนเดิม9บวก9ได้18บวกตัวทดอีก1เป็น19ใส่9ทด1 7บวก1เป็น8บวกตัวทดอีก1เป็น9คำตอบก็คือ 99,990 ค่ะมาหาผลบวกกันต่อเลยนะคะบวก7ได้9ค่ะ5บวก4ได้9 9บวก7ได้16ใส่6ทด1ค่ะ1บวก3ได้4บวกตัวทดอีก1ได้5นะคะ6บวก0ได้6ค่ะคำตอบก็คือ65,699ค่ะข้อ2 5บวก3เป็น8 9บวก1เป็น10ใส่0ทด17บวก4ได้11บวกตัวทดอีก1ได้12ใส่2ทด1ค่ะ4บวก2ได้6บวกตัวทดอีก1เป็น7 1บวก0ได้1ค่ะตอบ 17,208 ค่ะข้อ3 5บวก8ได้13ใส่3ทด1 6บวก3ได้9บวกอีก1เป็น10ใส่0ทด1 7บวก2เป็น9บวกตัวทดอีก1เป็น10ใส่0ทด1ค่ะ5บวก1ได้6บวกตัวทดอีก1เป็น7ค่ะ7บวก0ได้7คำตอบก็คือ 7,700 ขอโทษค่ะ 77,003 ค่ะข้อ4 6บวก5ได้11ใส่1ทด1 7บวก6ได้13บวกตัวทดอีก1เป็น14ใส่4ทด1 9บวก0เป็น9บวกตัวทดอีก1เป็น10ใส่0ทด1 9บวก6ได้15บวกตัวทดอีก1ได้16ใส่6ทด1ค่ะ8บวกตัวทด1ได้9ค่ะคำตอบ 90,000
6,041 ค่ะข้อ5 1บวก6ได้7 6บวก4ได้10ใส่0ทด1 9บวก8ได้17บวกตัวทดอีก1ได้18ใส่8ทด1ค่ะ7บวก8ได้15บวกตัวทดอีก1ได้16ใส่6ทด1 2บวก1เป็น3บวก1บวกตัวทดอีก1เป็น4ค่ะคำตอบ 46,807 ค่ะข้อ6 7บวก3ได้0ค่ะไม่ใช่ได้0ใส่0ทด1ได้10นะคะ5บวก9ได้14บวกตัวทดอีก1ได้15ใส่5ทด1ค่ะ6บวก3ได้9บวกตัวทดอีก1ได้10ใส่0ทด1ค่ะ1บวก1เป็น2 4บวก5ได้9คำตอบ 92,050 ค่ะหน้า33เรามาแสดงวิธีหาผลบวกกันค่ะหนึ่งบวกแปดได้เก้าค่ะศูนย์บวกหกได้หกศูนย์บวกเก้าได้เก้าเก้าบวกสามได้สิบสองใส่สองทดหนึ่งห้าบวกหนึ่งได้หกค่ะคำตอบก็คือ62,969ค่ะข้อ2 ตั้งให้มันตรงหลักนะคะเมื่อกี้ครูเกือบเขียนผิดไปแล้ว8บวก3ได้11ใส่1ทด1ค่ะ2บวก6ได้8บวกตัวทดอีก1ได้9ค่ะ3บวก9ได้12ใส่2ทด1ค่ะ7บวก8ได้15บวกตัวทดอีก1ได้16ค่ะทด1นะคะใส่6ทด1 6บวก1ได้7ค่ะคำตอบ76,291 ค่ะข้อ3ค่ะเจ็ดบวกห้าได้สิบสองใส่สองทดหนึ่งค่ะเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดบวกตัวทดอีก1ได้9 9บวก8ได้17ค่ะใส่7ทด1นะคะ7บวก9ได้16บวกตัวทดอีก1เป็น17ใส่7ทด1ค่ะ7บวก1เป็น8บวกตัวทดอีก1เป็น9ค่ะคำตอบ97,792ค่ะข้อ44บวก6ได้10ใส่0ทด1ค่ะ5บวก9ได้14บวกตัวทดอีก1ได้15ใส่5ทด1ค่ะ
6บวก3ได้9บวกตัวทดอีก1เป็น10ได้0ทด1ค่ะ5บวก1ได้6บวกตัวทดอีก1เป็น7ค่ะ4บวก2ได้6ค่ะคำตอบก็คือ67,050ค่ะข้อ54บวก9ได้13ใส่3ทด1 0บวก9ได้9ค่ะบวกตัวทดอีก1ได้10ใส่0ทด1ค่ะ2บวก7ได้9บวกตัวทดอีก1เป็น10ใส่0ทด1 7บวก6ได้13บวกตัวทดอีก1เป็น14ใส่4ทด1ค่ะ5บวก2ได้7บวกตัวทดอีก1ได้8ค่ะคำตอบ 84,003 ค่ะข้อ6บวก9ได้10ใส่0ทด1 9บวก1ได้10ใส่0ทด1 1บวก8ได้9บวกตัวทดอีก1ได้10ใส่0ทด1ค่ะ1บวก9ได้10ใส่0ทด1ค่ะ9บวกตัวทด1ได้10ค่ะใส่ไปเลยค่ะคำตอบคือ 100,000 ค่ะไปดูหน้าสุดท้ายที่ครูให้ทำนะคะเขาบอกว่าให้เติมเลขโดดที่หายไปเราจะเติมยังไงให้ดูที่หลักหน่วยก่อนเลยค่ะนักเรียนคิดว่าอะไรบวกกันจะได้5คะจะเอา1บวก4ก็ได้2บวก3ก็ได้ใช่ไหมครูจะลองใส่ไปนะคะครูจะใส่2บวกกับ3นะคะได้5อะไรบวกกับ9ต้องได้0คะแน่นอนค่ะมันต้องเป็น10ใช่ไหม1บวก9ได้10เป็นตัวทดแล้ว3บวก4ได้7บวกตัวทดอีก1ได้8สามจะบวกอะไรได้8เอา8ไปลบ3ค่ะก็คือได้5ได้เท่ากันไหมไอ้2ตัวหลังเนี่ยที่เป็นเลข2กับเลข3คนอื่นอาจจะเป็นเลข4กับเลข1ก็ได้นะคะได้หมดเลยข้อ2 3จะบวกอะไรได้2คะแน่นอนค่ะว่ามันต้องบวกกับ9ก็จะได้12นั่นเองบวกตัวทดอีก1ค่ะ1บวก7ได้8บวกตัวทดอีก1ได้9 6บวกอะไรได้0คะแน่นอนค่ะมันต้องเป็นเลข10แน่ๆเลยเลข0ข้างล่าง6บวกอะไรได้10 6บวก4นั่นเองทดมา2บวก5เป็น7บวกอีก1เป็น8ค่ะข้อ3 9บวกอะไรได้0 9บวก1ค่ะได้10บวกตัวทดไปค่ะใส่0ทด1นะ5จะบวกอะไรได้1 5ก็ต้องบวกไปอีก6ใช่ไหมงั้น5บวก5พอเอาไปบวกกับตัวทดเป็น11อ่ะใส่1ทด1นะคะ8บวกอะไรได้8
8บวก0ใช่ไหมคะแต่นี่มันมีตัวทดอีก1มันเป็น9แล้วฉะนั้น8ต้องบวกอะไรคะค่ะ9 2คูณ2ได้18ฉะนั้นใส่ตัวทดอีก1ค่ะ6บวกตัวทด1เป็น7ใช่ไหมบวกอะไรบวก2จะได้อีกเป็น9นะคะ1บวก3เป็น4ค่ะข้อ5ข้อ4ค่ะขอโทษค่ะ7บวกกันอะไรลงท้ายด้วย1ฉะนั้นมันต้องเป็น11 7นับไปเลย8 9 10 11ได้4อันนี้เป็นตัวทดนะคะใส่1ทด1เนาะ3บวกอะไรได้7มีอยู่3บวกตัวทดเป็น4แล้ว3งั้นบวก3ค่ะ5บวก6ได้11เพิ่มตัวทดไปค่ะใส่1ทด1นะ4บวกตัวทด1เป็น5ใช่ไหมจะบวกอะไรลงท้ายด้วย2ก็คือต้องได้12นั่นเอง4นับไปถึง12เป็นนับตัวทดเป็น5แล้วเนาะ5นับไปถึง12ก็ได้7นั่นเองค่ะสิบสองมันต้องมีตัวทดเนาะใส่2ทด1 1บวก7ได้8บวกตัวทดอีก1เป็น9ห้าบวกห้าได้สิบค่ะใส่ศูนย์ทดหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองจะบวกกับอะไรให้ได้ศูนย์ข้างหลังบวกแปดนั่นเองได้สิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งนะคะหนึ่งบวกเจ็ดได้แปดจะบวกกับอะไรเอ่ยบางข้อมีหลายคำตอบเลือกตอบเพียงคำตอบเดียวนักเรียนอาจจะตอบไม่เหมือนครูก็ได้นะคะครูจะเอาให้มันได้เท่ากับ 100,000 7บวก1เป็น8บวกอีก2ได้เป็น10แล้วบวกตัวทดอีก1 4บวก1เป็น5 5แล้ว5บวก5ก็ได้10 6บวก1เป็น7จะบวกอะไรให้ได้10ก็บวก3นั่นเองคำตอบได้เท่านี้นะคะข้อนี้ครูตอบ 100,000 นะมันจะต้องไม่เกิน 100,000 ข้อ6 9บวก0ได้9ค่ะ8บวกอะไรได้17นะ8บวก5นั่นเองขอโทษค่ะต้องเป็น8บวก9นะคะ8บวก9ถึงได้17ค่ะ9บวก1เป็น10แล้วบวกอะไรให้ได้19คะแน่นอนค่ะมันต้องบวก9ใช่ไหมเลยได้19เก้าบวกหนึ่งเป็นสิบบวกเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบแล้วเราจะให้มันเป็นเลขอะไรสมมติให้มันเป็นเลขศูนย์ก็ได้สิบใส่ศูนย์ทด1นะคะ7บวก1ได้8ใส่ตรงนี้อีก1ก็ได้9นี่ได้เท่านี้นะคะหมดแล้วค่ะเฉลยวันนี้เป็นยังไงคะหน้านี้ยากไหมถ้าไม่มั่นใจก็ลองหาผลลัพธ์เขาเรียกว่าอะไรวิธีตรวจคำตอบค่ะเราจะเอาคำตอบไปบวกกับผลบวกไม่ใช่สิขอโทษค่ะเราจะเอาคำตอบเนี่ยไปลบผลบวกค่ะ
ก็คือตัวบวกจะได้เท่ากับตัวตั้งไหมถ้าได้เท่ากับตัวตั้งแสดงว่าเราคิดถูกค่ะหรือไม่ก็ลองเอาตัวตั้งบวกกับผลบวกนะคะว่าได้เท่ากับผลลัพธ์หรือเปล่าถ้าได้เท่ากับที่เราใส่มาแสดงว่าเราคิดถูกเหมือนกันนะคะทำได้หลายวิธีเลยนักเรียนลองทำดูนะคะนักเรียนอาจจะลองทดในกระดาษทดก่อนก็ได้สำหรับวันนี้ครูแอ้วก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ